สลับไปดูเรื่องความขัดแย้งในสุนกันบ้างนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดที่คณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายคู่ขัดแย้งนะคะทั้งจากฝั่งกองทัพของสานและกองกำลังกึ่งทหาร R S F ค่ะได้เตรียมคณะผู้แทนนะคะส่งไปที่เจดดาซาอุดีอาระเบียเพื่อมีการเจรจารกันด้วยค่ะโดยอับเดลฟัตาอาับูฮานประธานสภาอธิปไตยของสุนเปิดเผยว่า S.A.F จะส่งคณะผู้แทน1ชุดไปยังเมืองเจด้าเพื่อหารือกับ R.S.F เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเช่นระยะเวลาการหยุดยิงระเบียงมนุษยธรรมโดยอัลบูฮานกล่าวด้วยนะคะว่าเขายอมรับข้อตกลงหยุดยิงแต่จะไม่มีการประชุมแบบปเผชิญหน้าก,นกันกับผู้บัญชาการ R.S.F ขณะเดียวกันมีรายงานว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าคณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเดินทางถึงเมืองะได้าแล้วหรือยังในช่วงที่มีการรายงานข่าวชิ้นนี้ออกมาด้านกองกำลังเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงหรือ FFC ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองหลักของซูดานแสดงความยินด,ดีกับโอกาสที่คู่ขัดแย้งจะเปิดการเจรจาระหว่างกันขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากองทัพสานลงนามในกรอบข้อตกลงเพื่อสันติภาพทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายในประเทศรวมทั้ง FFC ด้วยสานต้องเผชิญกับการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่าง RSF และ SAF ในกรุงคาทูมเมืองหลวงและพื้นที่อื่นตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายริเริ่มความขัดแยงที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งตามสถิติของสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าพลเมืองสุนหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศายัยหรือถูกบังคับให้ต้องหาที่ลีภ้ภัยไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภยัยทั้งในสุนและประเทศเพื่อนบ้าน ด้านโมฮัมเม็ดฮามจันดากาโลหัวหน้า RSF ออกแถลงการฉบับหนึ่งในวันเสาร์ระบุว่า RSF จะเข้าร่วมในการเจราจากับผู้แทนของ SAF พร้อมทั้งแสดงความหวังนะคะว่าการเจราจาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการในการเปิดระเบียงมนุษยธรรมนะคะซึ่งณว,วันนี้7พฤษภาคมนะคะก็ยังเดี่ยวในช่วงของการเจราจาหยุดยิงร,รอบใหม่ 7วันนะคะ<ม>ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะสิ้นสุดในช่วงของวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็ต่างเฝ้าจับตานะครับแล้วก็หวังว่าให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคือสามารถที่จะเจรจาหยุดยิงกันได้ก็เพราะว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยคือจะร้อนเป็นวงกว้างนะครับปรากฏว่าพวกเขาในตอนนี้คือเริ่มที่จะขาดแคลนในเรื่องของอาหารแล้วก็ยานะครับและพบว่าระบบทางด้านของสาธารณสุขนั้นใกล้ที่จะล่มสลายแล้วอีกด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่ง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ